สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงทิ้งฉันไปทำไมคนคนนั้นอ่ะเขาถึงขอเลิกกับเราทำไมเขาถึงทิ้งฉันไปทำไมเขาถึงไม่เลือกฉันทำไมเขาถึงเลือกคนอื่นทำไมเขาถึงเลือกคนอื่นวันนี้ก็จะให้ท่านเลือกนะคะภาพไพ่ทั้งหมด4ภาพค่ะจะมีแค่4ภาพนะคะมีแค่4ภาพเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะให้ท่านเลือกภาพไพ่มา1ภาพจาก4ภาพก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านก็จะเลือกทั้งหมด4ค่ะ4ใบที่1นะคะใบที่1ใบที่สองนะคะหมอดูลูกแก้วค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะทวนอีกทีนึงนะแม่มดแน่แม่มดใบที่หนึ่งแม่มดอ้วนดำร้องเพลงประมาณนั้นใบที่หนึ่งนะคะให้ดูรูปอีกทีหนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ให้ท่านเลือกให้เวลาท่านเลือกมาใบหนึ่งค่ะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ชุดนี้นะคะเดอะซันKnight of Swords The Emperor Tower Page of Swords The Star
ี้วะทำไมเขาถึงขอเลิกกับคุณอันนี้ด้วยดูสรุปเดี๋ยวอาจจะตีค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะเหตุผลมันเยอะมากเหตุผลที่เขาเลิกกับคุณนี่เยอะนะเยอะมากมากด้วยมีไพ่การแต่งงานขึ้นด้วยมันนี่อุ้ยอุ้ยทำไมไพ่เงินขึ้นเงินเงินมันนี่มันนี่มันนี่เห็นไพ่แบบนี้แล้วเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยเขาก็คิดว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขานะเพราะว่าเนี่ยไพ่แต่งงานขึ้นไพ่เนี่ยเนื้อคู่ขึ้นเขาก็คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาก็คิดว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขาเชื่อด้วยนะว่าถ้าได้แต่งงานอยู่กินกับคุณเนี่ยถ้าได้แต่งงานอยู่กินกับคุณเนี่ยรวยแน่นอนไพ่เงินเฮ้ยทำไมมันมีแต่เงินขึ้นเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้มีโอกาสแต่งงานอยู่กินกับคุณเนี่ยคุณน่ะจะช่วยให้เขาเนี่ยสร้างฐานะจนร่ำจนรวยได้เพราะมันนี่มันขึ้นเนี่ยเห็นมั้ยมันนี่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 แต่ให้มันก็บ่งบอกถึงความที่ว่าเฮ้ยแบบคนมันรำคาญน่ะแบบเขารำคาญคุณนะเหมือนคุณน่ะเห็นเขาเป็นหุ่นยนต์น่ะเหมือนกับว่าเอารีโมทกดหันซ้ายหันขวาแบบว่าคุณเป็นคนน่ารำคาญในสายตาเขาคุณทำกับเขาเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์เขาก็รู้สึกได้นะว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขาอยากจะขับมอไซค์มาหาคุณน่ะเขาชอบจินตนาการถึงการมีเซ็กกับคุณเขาชอบจินตนาการเวลาคุณแก้ผ้าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อยากจะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าอ่ะเขาคิดว่าคุณน่ะจะต้องทำให้เขารวยมากๆเขาเชื่ออย่างนั้นนะเขาเชื่อว่าคุณน่ะจะต้องทำให้ฉันน่ะเฮ้ยรวยรวยในบางครั้งเนี่ยแปลกอีกแล้วนะไอเนี่ย The Star คุณเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าคุณเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าคุณเป็น The Star ในหัวใจเขานะคุณเป็นแบบคุณเป็นดวงดาวนำทางในชีวิตเขาเออเมื่อเลิกกันไปเนี่ยบทสรุปนะ
พอขาดคุณไปเนี่ยเขาไม่สบายเลยเมื่อเลิกเมื่อเลิกกับคุณไปเมื่อเลิกกับคุณไปเขาอ่ะไม่สบายเลยหรือไม่ก็ผู้หญิงคนนี้นี่ป่วยเลยพอเลิกกับคุณไปเนี่ยฉันหมดแรงฉันอยากตายเขาเอาคุณไป conversation เนี่ย conversation น่ะก็คือการสนทนาเขาก็เอาเรื่องของคุณน่ะไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังเขาก็อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะเอออยากแต่งงานสร้างครอบครัวเขาอ่ะเหน็บหนาวในจิตใจรู้สึกเจ็บช้ำเขารู้สึกได้นะว่าคุณน่ะไม่เหมือนเดิมอ่ะเขารู้สึกได้ว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะไม่เหมือนเดิมในอดีตเคยทะเลาะกันเคยทะเลาะกันเพราะคุณน่ะชอบออกคำสั่งแต่คนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่คุณนะเพราะว่านี่คือไพ่จักรพรรดินะคะไพ่จักรพรรดิถ้าตามตำราก็คือหมายถึงความเป็นเนื้อคู่เมื่อไพ่จักรพรรดิปรากฏขึ้นก็คือเป็นเนื้อคู่กันคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้คนคนนี้เป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายหล่อเดอะซันเนี่ยก็คือคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นคนต่างชาติคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณและเป็นคนต่างชาติเคยทะเลาะกันแบบเคยทะเลาะกันแล้วก็แยกย้ายทุกวันนี้เหมือนคุณอะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นเกราะกำบังอะเหมือนกับว่าเป็นเวทมนต์กำแพงแก้ว7ชั้นอะเป็นเวทมนต์กำแพงแก้ว7ชั้นอะเหมือนคุณแบบอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าแบบเขารู้สึกได้ว่าคุณอะไม่อยากให้เขามายุ่งด้วยคนคนเนี้ยเขารู้สึกได้นะว่าคือคุณอะไม่อยากให้เขามายุ่งเพราะว่าเคยทะเลาะแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วเคยทะเลาะแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วแต่เขาอะเชื่อว่าคุณอะจะทำให้เขารวยได้เขาเชื่ออย่างนั้นคุณอาจจะพ่อแม่รวยคุณอะอาจจะพ่อแม่รวยหรือคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจคุณมีมรดกเยอะพ่อแม่คุณรวยคุณเป็นคนหัวการค้าใจเขาอะเชื่อนะว่าคุณอะจะสามารถผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จได้เขามองคุณอะเหมือนเขามองคุณเป็นเดอะสตาร์นะเขาไม่ได้มองคุณไร้ค่าคนคนนี้เขาไม่ได้มองคุณว่าคุณอะเป็นคนที่ไร้ค่าเขามองคุณอะเป็นเพชรคนคนนี้เขามองคุณเป็นเพชรคุณไม่ได้ไร้ค่าในสายตาเขาไม่ได้ไร้ค่าเลยนะคะเอาละเรามาดูทีมที่2กันนะคะโอเคเรามาดูทีมที่2กันทำไมเขาถึงถ้าถามว่าหัวข้อเนี้ยมันก็คงไม่ค่อยมีคนมาดูหรอกเออก็เลยมีสัก4ก็พอเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงขอเลิกกับคุณใบแรกค่ะกงล้อมหาสมบัติคนคนนี้เขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณแน่นอนเพราะว่าไพ่กงล้อเนี่ยก็คือการวนกลับไปที่จุดเดิมคนคนนี้จะต้องกลับมาของ้อคุณแน่นอนค่ะนางเงือกแสนสวยคุณเป็นนางเงือก Night of Cup ผู้กระหายความรักคนโรแมนติกจากพระสังฆราชมนุษย์หมาป่าหกถ้วยเขากลับมาง้อแน่นอนราชินีแห่งแฟชั่นทีมที่สองนะคะได้ไพ่กสิณไฟค่ะทีมที่สองกสิณไฟนะคะ
เป็นแม่มดฝึกกระสินไฟอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนทำคุณอ่ะเป็นคนทำงานเก่งคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมี power ในตัวมากมีธาตุไฟคุณเป็นคนที่มีพลังงานธาตุไฟในตัวมากเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเรามาดูสาเหตุที่เขาทิ้งคุณนะคะคุณอาจจะเรียนสูงกว่าเขาก็ได้นะคุณอาจจะจบปริญญาโทปริญญาเอกอะไรแบบเนี้ยอันเดอร์สตาร์อีกละเหมือนคุณอะแบบอาจจะดีกว่าเขาหรืออะไรสักอย่างเค okay. โอ้ปัญหาส่วนตัวเขาเยอะเขาอยากจะไปหาคุณคุณติดมือถือมากไปเขาไม่ชอบว้ายคนคนนี้อาจจะเป็นเกย์ก็ได้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะเขาอาจจะไม่บอกคุณว่าเขาเป็นเกย์แต่เขาอาจจะเป็นเกย์หรืออาจจะเป็นเลสเบี้ยนอะไรก็ได้นะด็อกเตอร์Messenger Joyfulness เราว่านะเขาอะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณอะเพราะใบแรกเนี่ยมันเป็น Well of Fortune ยังไงเขาก็กลับมาหาคุณยังไงเขาก็กลับมาแน่นอนเขาไม่ชอบเพราะคุณเป็นคนดื้อคุณเป็นนางคุณเป็นคนที่แบบดุร้ายอ่ะเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่านะคุณเนี่ยเป็นคนที่ดุร้ายมากในความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณนี่ดุมากดุแล้วก็ด่าเก่งเหมือนหมาบ้าเลยอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วคุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งแล้วก็เซ็กซี่ด้วยเขากลับมาแน่นอนเพราะเขาคิดถึงคุณทุกวันเลยเวลาเขาไปไหว้พระเขาก็จะอธิษฐานจิตกับพระประธานนะขอให้คุณน่ะรักเขาคนคนนี้เขารักคุณนะเขามีความลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากเออคนคนนี้นะตีได้สองอย่างนะคนคนนี้ที่ว่าเขาขอเลิกกับคุณอ่ะเขาอาจจะเป็นเกย์แต่เขาไม่บอกคุณเขาอาจจะเป็นเกย์หรือไม่เขาก็ไม่บอกคุณหรือเขาไม่ชอบที่คุณน่ะนิสัยเหมือนผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็มองว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนผู้หญิงคนคนนี้เขาไม่ชอบความก้าวร้าวของคุณคุณเป็นผู้หญิงอ่ะแต่คุณนิสัยเหมือนผู้ชายอ่ะเขาไม่ชอบที่คุณติดเน็ตเขาอยากจะมาหาคุณค่ะใบเนี้ยอยากจะมาหาคุณอาจจะการศึกษาเขามองว่าคุณน่ะอาจจะการศึกษาสูงกว่าเขาหรือไม่ก็เป็นคนที่ฉลาดกว่าเขาก็อยากจะแบ่งเงินให้คุณใช้นะเขาก็อยากจะแบ่งเงินให้คุณใช้นะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณอะอยู่สูงเกินไปคุณอะดีเกินไปคุณดีเกินไปการที่เขาเลิกกับคุณนั่นเกิดจากการที่ว่าคนคนนี้เขามีปัญหาชีวิตเยอะเหมือนสายไฟที่พันกันยุ่งฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยมาเจอสายไฟไอตรงอะไรแถวๆบางรักอะตรงแถวบางรักอะถ่ายรูปเป็นเต็มเลยสายไฟแบบก็คือว่าการที่คนคนนี้เขาขอเลิกกับคุณก็เพราะว่าเขามีปัญหาชีวิตเยอะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องหนี้สินเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเขามีปัญหาชีวิตเยอะเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เลยขอเลิกกับคุณแค่นี้บทสรุปก็คือว่าเขาก็รักคุณอะนะใช่เขารักคุณนะคนนี้เหมือนกับว่าพอคุณไปเนี่ยเขาก็อันนี้เป็นด็อกเตอร์รักษาคนไข้อ่ะพอคุณทิ้งเขาไปอ่ะก็เหมือนกับว่าเขาป่วยเขาอาจจะขอเลิกกับคุณอ่ะแต่พอเขาขอเลิกกับคุณเสร็จนะพอเขาขอเลิกกับคุณเสร็จเขาก็เหมือนเขาเจ็บปวดทางหัวใจเจ็บป่วยทางใจแล้วก็เขาก็จะส่งแมสเซนเจอร์มาหาคุณนะอาจจะโทรมาหรือไม่ก็ไลน์มาแล้วก็
อาจจะชวนคุณแบบไปเที่ยวไปกินเลี้ยงอ่ะเหมือนกับว่าพอเขาขาดคุณไปเนี่ยเขาเสียใจเขาก็เลยจะโทรกลับมาเพื่อให้คุณอ่ะให้อภัยเขากองที่สองเนี่ยได้คืนดีกันชัวร์ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเขารักคุณนะคนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขารักค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่สามนะคะหมอดูลูกแก้วหมอดูลูกแก้วนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเจ้าสาวไฟไหม้ชุดแต่งงานโดนวางเพลิงโดนทิ้งอะไรแบบเนี้ยการรอคอยไฟไหม้อีกแล้วหนึ่งดาบเอลฟ์เอลฟ์สามถ้วยเด็กคิลล่าคนนี้เป็นคนหน้าตาดีนะเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็เป็นผู้ชายหล่อด้วยเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้นะคะหล่อเลือกได้คุณเหมือนคุณโดนเขาทิ้งอ่ะก็เพราะว่าเขาหล่อเลือกได้เขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอ่ะคนเนี้ยไม่กลับมาแล้วล่ะไปแล้วไปรับอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเขาเองอ่ะโอ้ยหูเบาค่ะหูเบาเพื่อนเอาเรื่องของคุณไปนินทาให้เขาฟังเนี่ยหูเบาคนคนนี้หูเบาด้วยโอ้ยปัญหาชีวิตเยอะปัญหาชีวิตเขาเยอะเหมือนเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะเชือกมันยังมัดกันอยู่ยังตัดไม่ขาดเหมือนเขาทำเสน่ห์คุณด้วยนะคนนี้โอ้โหคนนี้เขาจะเลือกผู้หญิงที่รวยที่สุดเขาเป็นคนที่หิวเงินนะเนี่ยเงินเขาจะเลือกผู้ชายที่รวยที่สุดและเลือกผู้หญิงที่รวยที่สุดคนคนนี้เป็นพวกเล่นของด้วยนะเรามาดูสรุปนะคะเรามาดูบทสรุปกันโรคซึมเศร้าคิวปิดกังวลกระวายกังวลกระวายใจคิดมากกังวลกระวายแบบว่าไม่มีความสุขแบบว่าเฮ้ยแบบคนเนี้ยบทสรุปมันก็ไม่ค่อยโอเคอะนะบทสรุปของเนี้ยไม่อะไม่โอเคอะเขาเลิกกับคุณเพราะอะไรนะเหรอหูเบาไงคนเนี้ยหูเบามากอ่ะบอกได้เลยมีคนน่ะเอาเรื่องไม่ดีมีคนเอาเรื่องไม่ดีของคุณน่ะไปเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยแบบเดทเลยอ่ะเนี่ยความตายแล้วเขาเป็นคนที่โลภเขาเป็นคนโลภคนคนเนี้ยเป็นคนโลภเป็นคนหิวเงินคนไหนที่มีผลประโยชน์ให้เขาคนไหนรวยคนไหนมีผลประโยชน์ให้เขาเอาคนนั้นแล้วคนนี้เป็นพวกเล่นเป็นพวกแบบเล่นเสน่ห์ด้วยนะเนี่ยฝังรูปฝังรอยอ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเล่นของด้วยแต่เขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะเชือกมันยังมัดกันอยู่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะเขามีปัญหาชีวิตของเขาเยอะคุณอะโดนเขาแบบเนี่ยโดนเขาจุดไฟเผาชุดแต่งงานอะเจ้าสาวไฟไหม้อะเหมือนเขาทรยศนอกใจตาคนเนี้ยรูปหล่อเป็นคนสวย
เป็นคนรักหมาเป็นคนรักแมวคนคนนี้อาจจะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเขาไม่ชอบที่ว่าคุณอะเป็นคนนิสัยนักเลงคุณเคยทำให้เขาเสียใจและเขาต้องการแก้แค้นคุณเคยไปด่าหรือไปพูดอะไรบางอย่างทำให้เขาเจ็บมากคุณเคยไปพูดบางอย่างแล้วทำให้เขาเจ็บมากแล้วเขาอยากแก้แค้นคุณแต่เขาก็ยังรอนะเขารอนะเนี่ยเหมือนเขานั่งรออ่ะเหมือนเขานั่งรอนะแล้วก็ยืนรอทั้งยืนรอแล้วก็นั่งรอนะเขาเชื่อนะว่าเขาก็มีความเชื่อนะว่าสักวันน่ะสักวันน่ะคุณน่ะจะกลับไปหาเขาเขาเชื่อว่าสักวันคุณจะกลับไปหาเขาคุณน่ะยังภวาพะวงตัวเขาเองก็ยังแบบซึมเศร้าอันเนี้ยโรคซึมเศร้าอันเนี้ยภวาพะวงบทสรุปก็คือว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะบทสรุปก็คือเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาเลือกคนที่รวยคนที่ฐานะทางบ้านดีเขาเลือกคนที่มีตังค์ค่ะเขาเลือกคนที่รวยเขาเลือกคนที่มีตังค์เขาเลือกคนที่มีความคนไหนรวยสุดคนนั้นก็ได้เข้าไปประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะแม่มดขี่ไม้กวาดทีมที่4นะคะแม่มดขี่ไม้กวาดเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลเปิดดวงให้นะคะทำไมเขาถึงทิ้งฉันไปโอ้โหเบาอีกแล้วมืดแปดด้านเจ้ากรรมในเวรราวกับเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาอุบัติเหตุคนจมน้ำเจ้าชายกบกับเจ้าหญิงเจ้าชายถือดาบกงล้อมหาสมบัตินางเงือกน้อยเจ้าหญิงเงือกน้อยนางฟ้าตกสวรรค์เรามาดูบทสรุปกันด้วยไพ่ชุดนี้นะคะแปลกนะแบบทุกกองเลยอ่ะรักกันนะเอ้ยทุกกองนี่มีทุกกองอ่ะมีความรักให้กันนะหงหยกเอ้ยไม่ใช่นกยูงขอคืนดีนักวิทยาศาสตร์เครียดนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเครียดเหมือนแบบการที่เขาเลิกกับคุณไปอ่ะเขาเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเขามืดแปดด้านเขาเลิกกับคุณเพราะว่าเขาเป็นคนหูเบาการที่คนคนนี้เขาเลิกกับคุณอ่ะเพราะเขาเป็นคนหูเบาและกองนี้เป็นกองที่พิเศษนะการที่เขาเลิกกับคุณเพราะผีคนคนนี้อาจจะเคยให้เงินเพื่อนไปทำแท้งอาจจะเคยพาผู้หญิงไปทำแท้งเขาเลิกกับคุณเพราะผีเขาเลิกกับคุณเพราะกรรมเจ้ากรรมในเวรเขาเลิกกับคุณเพราะวิญญาณร้ายเจ
จ้ากรรมในเวรโดนบันดาลเจ้ากรรมในเวรโดนบันดาลให้ทะเลาะกันเขาจะมาขอคืนดีอ่ะคุณนะโดยการจะเสนอให้เงินคุณด้วยเขาเชื่อว่าคุณน่ะจะยอมแบบเปิดใจปลดล็อกได้อ่ะเขาเชื่อว่าเขาสามารถเปิดใจของคุณและคุณน่ะเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคุณคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยการที่สูญเสียคุณไปอ่ะเหมือนเขาเป็นนางฟ้าตกสวรรค์อ่ะการที่สูญเสียคุณไปอ่ะเหมือนเขาถูกพระเจ้าไล่ลงมาเหมือนคนตกสวรรค์อ่ะตอนแรกอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ชั้น7แล้วก็ตกลงมานางแอกคุณเป็นคนที่เซ็กซี่เขาหลงคุณนะคนเนี้ยคนเนี้ยเขาหลงคุณมากอ่ะเขาลุ่มหลงในตัวคุณมากและ Wheel of Fortune เขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณแน่นอนเขาอ่ะผิดหวังในความรักมาเยอะมากเลยนะแต่คุณอ่ะเป็นเจ้าหญิงของเขาคุณคือเจ้าชายของเขาคือครูเจ้าหญิงของเขาการสูญเสียคุณไปเนี่ยมันเหมือนเขาตายทั้งเป็นเลยนี่เป็นรูปคนกระโดดน้ำตายนะการที่เขาสูญเสียคุณไปเนี่ยมันเหมือนเขาตายทั้งเป็นเขาเลิกกับคุณก็เพราะว่าเขาอ่ะหูเบาเชื่อคนนั้นคนนี้แล้วมันเป็นที่เจ้ากรรมในเวรของเขาเป็นที่กรรมเก่าเป็นที่เจ้ากรรมในเวรเป็นที่ผีร้ายทำให้เขาเนี่ยทะเลาะกับคุณแล้วก็เลิกกันเขาจะกลับมาง้อคุณแน่บทสรุปนะเขาจะกลับมาง้อคุณแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเครียดมากเลยเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเครียดมากในสายตาของเขาคุณเนี่ยทั้งสวยและสง่างามนะคุณแบบนกยูงหมายถึงสวยสง่าดูหรูดูแพงดูไฮโซในสายตาของเขาเนี่ยคุณดูเหมือนสาวไฮโซเหมือนหนุ่มไฮโซในสายตาของเขาอ่ะคุณเหมือนหนุ่มไฮโซเหมือนสาวไฮโซคุณแซ่บคุณแบบเวิร์กอ่ะโอเคค่ะก็เขาจะกลับมาแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเครียดเขาจะกลับมาแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเครียดเพราะเขาคิดว่าคุณไม่เอาเขาแล้วเขาจะกลับมาแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเครียดมากเพราะเขาเชื่อว่าคุณอ่ะไม่คืนดีแน่นอนเขาจะกลับมาแน่นอนแต่เขาก็ไม่มั่นใจคือเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะคืนดีกับเขาไหมมันทำให้เขาเป็นทุกข์อย่างมากเพราะเขารู้ว่าคุณอ่ะคงไม่เอาเขาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ